และวันนี้ก็คงเหมือนอีกหลายๆวันที่เราจะออกเดินทางแบบ one day trip ไปในสถานที่ที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจมากนักทะเลวังคูหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูและผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แปลกใจว่าแถวบริเวณบ้านเรามีทะเลชื่อนี้ด้วยเหรอระยะทางไม่ไกลมากแต่ก็เอาเรื่องพอดูสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์แต่นี่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการไปหาเป้าหมายของเราในครั้งนี้ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคในการเดินทางในครั้งนี้เพราะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปถึงหรือไม่ถึงขอเพียงให้ได้เดินทางแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วทางเข้าทะเลวังคูเป็นหมู่บ้านเล็กๆทางเข้าอาจจะเป็นดินลูกรังซึ่งมองไม่ออกเลยว่าด้านในซุกซ่อนอะไรอยู่แต่พอเราขับผ่านถนนดินลูกรังนี้ออกไปเราก็จะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามสุดยอดแห่งคำบรรยายต้องลองมาสัมผัสเองแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าสวรรค์บนดินเป็นยังไงพอมาถึงเราก็จอดรถบริเวณร้านค้าด้านหน้าจะมีซุ้มสำหรับนั่งพักผ่อนสำหรับใครที่จะเล่นน้ำก็ลงเล่นตรงหน้าซุ้มได้เลยที่นี่บรรยากาศดีมากแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทะเลวังคูจริงๆมันไม่ใช่ทะเลนะมันเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อำเภอสนามชัยเขตน่าจะเป็นตำบลวังคูนะตำบลวังคูอยู่ฉะเชิงเทราอันนี้ปริมาณน้ำก็ยังเยอะอยู่นะปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วมาช่วงประมาณสักพฤษภาน้ำมันจะน้อยกว่านี้ตรงเนี้ยมันจะเห็นเหมือนกับเป็นคลองเลยแต่ว่าตอนนี้เราเห็นเป็นผืนน้ำนะส่วนซีกตรงข้ามตรงด้านนู้นนะตรงด้านนู้นก็จะเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆทุ่งหญ้าแบบโล่งมากเลยที่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้เยอะครับกิจกรรมพวกแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยส่วนทางด้านนี้เป็นร้านค้าแล้วก็จะมีซุ้มเมื่อกี้ก็เดินเข้าไปดูมาแล้วมีร้านค้าแล้วก็มีซุ้มให้นั่งแล้วก็สามารถเล่นน้ำได้ก็จะเห็นว่ามีบ
นเล่นน้ำอยู่ก็ช่วงนี้เท่าที่ดูก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่าเย็นๆน่าจะเยอะกว่านี้น้ำใสนะใสมากเลยน่าเล่นน่าเล่นน้ำเป็นคลื่นใสน่าเล่นมากข้างๆนี้นอกจากมาเล่นน้ำช่วงกลางคืนน่าจะมีกิจกรรมพวกคนเข้ามาหาปลาหาอะไรกันอันนี้มีร่องรอยของการก่อกองไฟแล้วก็ตรงด้านจะเห็นว่านะสีตรงข้ามจะเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นหาปลานะแล้วก็นี่ทางด้านนู้นด้านนู้นก็มีคนมาตกปลากันเคยคุยกับเพื่อนเขามาตกปลาก็สามารถที่จะกางเต็นท์อยู่กลางคืนกันได้ด้วยนะเนี่ยโล่งมากวิวเขาสวยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านนู้นบริเวณนี้จะมีร้านค้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นร้านค้าที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเอามาขายครับก็จะมีของกินเยอะแยะเลยร้านค้ามาก็จะเป็นทุ่งโล่งๆแบบประมาณว่ากว้างสุดลูกหูลูกตาโล่งบรรยากาศดีมากตอนนี้ผมอยู่บริเวณตรงกลางสนามหญ้ากว้างๆมากเลยอันนี้เป็นลานกว้างมากนู่นนะครับดูด้านนู้นเหมือนมีคนเข้ามากางเต็นท์พักผ่อนกันนะไม่แน่ใจว่าเขาค้างคืนหรือเปล่านู่นนะครับไกลๆนู้นก็มีกางเต็นท์นู่นนะไกลๆตรงนี้เป็นลานกว้างมากเลยเป็นลานหญ้านะเป็นลานหญ้าเมื่อกี้เห็นมีปลาเยอะเลยนี่ครับให้ดูบรรยากาศเป็นลานหญ้าสวยนี่ตรงนี้ก็มีเขาน่าจะมากางเต็นท์นะตรงนี้นี่กางเต็นท์ตรงนู้นก็เริ่มแล้วครับเริ่มกางแล้วแคมปิ้งโอ้บรรยากาศดีมากเลยเมื่อกี้ทางด้านนี้ที่เห็นเป็นป้ายเขาเขียนว่าตลาดน้ำทะเลวังคูนู่นครับเห็นไกลๆนู่นวันนี้ดูเหมือนคนจะยังไม่เยอะนะร้านค้าก็ไม่เยอะมากเรามาตอนนี้โชคดีมากเลยแดดร่มลมตกโอ้ถ้าแดดร้อนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เลยไม่มีลมไม่เข้าเลยเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากนะตอนนี้นะแดดไม่ร้อนแดดร่มลมตกนี่ครับให้ดูป้ายตลาดน้ำทะเลวังคูโอ้สวยนี่
โอ้ป้าน่าจะทำมานานหน่อยเนาะเริ่มย้วยแล้วบรรยากาศดีครับดีมากเลยเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนที่ตำบลวังคูอำเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทรานะครับบริเวณนี้เป็นอ่างเก็บน้ำส่วนทางด้านนู้นจะเห็นเป็นเหมือนกับน้ำที่มันเริ่มลดระดับลงไปเยอะเหมือนกันนะนั่นนะที่เขากางเต็นท์จะเห็นพวกตอไม้พวกอะไรโผล่อยู่ถ้าเป็นช่วงพฤษภาเมษาพฤษภาน้ำจะลดลงไปวันนี้อีกเยอะเลยมันก็จะเห็นแบบเป็นตอไม้เป็นอะไรเป็นอ่างขนาดไม่กว้างมากนะเนี่ยเราสามารถมองเห็นซีกนู้นได้เลยนะซีกตรงข้ามของอ่างทางด้านนู้นเป็นภูเขานะแล้วก็ในทางด้านนี้ซีกตรงข้ามซีกนู้นเนี่ยก็เป็นลานลานกว้างๆสีเขียวเป็นลานหญ้านะโอเคสวยมากแถวบริเวณนี้นี่มันจะมีเป็นจะเห็นว่ามีต่อไม้เยอะมากเลยต่อไม้ที่น้ำมันท่วมแล้วต้นไม้มันตายเพราะว่าน้ำมันยุบลงมาก็จะมีเป็นพวกต่อไม้เดี๋ยวจะลองให้ไปดูใกล้ๆต่อไม้มันจะเป็นแบบต่อไม้ผุๆนะนี่ลมแรงมากเลยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านี่นะครับนี่ต่อไม้ใกล้ๆมันจะเป็นแบบมันจมน้ำมาหลายปีมากจนมันพุแล้วจะเห็นว่ามีพวกเศษอะไรเนี่ยเหมือนหอยตัวเล็กที่มันตอนนี้ก็ได้นะดินบริเวณนี้มันจะเป็นดินแบบชุ่มๆน้ำหน่อยนะอ่อนๆหน่อยเป็นใสๆถ้าขี่รถไม่ดีก็ไม่แน่อาจจะติดหลุมได้
โอ้ครับมีรถทยอยมาเรื่อยจริงๆแล้วทะเลวังคูไม่ใช่เป็นทะเลจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำจืดที่มีทุ่งหญ้าสีเขียวแบบกว้างสุดลูกหูลูกตามีน้ำที่ใสน่าเล่นมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวบรรยากาศแบบทุ่งโล่งกว้างบรรยากาศแบบดีๆที่เป็นส่วนตัวสำหรับการมาแคมปิ้งในเวลากลางวันหรือเวลาที่แดดล่มลมตกฟินมากขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันทริปหน้ามาดูกันว่าจะไปที่ไหนสวัสดีครับ